วันนี้เบบี้มูจิโกะจะพาทุกคนไปพบกับเมนูสุดยอดแห่งไฟลูกท่วมกับไก่อบฟางซึ่งขอบอกเลยว่ารสชาติในวันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยจริงๆเหตุผลที่เราต้องมายืนกลางถนนแบบนี้เพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่ไกลเท่าไหร่นะขับมาแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วอ่ะวันนี้เนี่ยเราเนี่ยมีความแบบอลังการแล้วจะมีความแบบไฟชุกโชนแบบพรุ่มพล้ำวันนี้เนี่ยเรามาที่ไก่อบปี๊บลุงพินป้ารินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไก่อันนี้ขายยังไงคะตัวละ180เหรอคะอยากเข้าไปดูวิธีการทำอ่ะเข้าไปดูได้ไหมคะงั้นเราไม่ซื้อละกันเนาะยังไม่ซื้อตอนนี้เดี๋ยวไปซื้อข้างในดีกว่าโอเคป่ะพี่มีวิธีทำไก่กินฟรีที่นี่ด้วยนะไม่ต้องซื้อ180เลยวิธีทำคืออ่ะมาพี่บอกใช่เหรอกินฟรีๆเลยยังไงพี่ข้างในแล้วมันจะมีไก่อยู่มั้ยไก่ไก่นี่แมววิธีข้างในก็มีไก่เห็นป่ะเห็นไก่ไหมเดี๋ยวเราจะไปจับไก่ตรงนั้นฆ่าแล้วก็ไปขโมยปี๊บของลุงตรงนั้นแล้วก็เอาฟางของลุงอ่ะใช้อบเลยเราไม่ต้องซื้อนี่เรื่องจริงไหมเขาเอาไก่ตรงนี้ทำจริงไหมเนี่ยหน้าตากูเชื่อถือได้ป่ะอ๋อไม่โอเคเชื่อทำไมวะเฮ้ยเดี๋ยวมีเมนูนึงนะแนะนำอะไรแมวอบฟางไก่โอ้ยทำไมอ่ะก็ชอบให้กรี๊ดตลอดเลยเนี่ยมาในกรี๊ดแล้วทุกคนก็บอกว่าเออโมตะโกนโมมาเขามีนกกระจิบอบฟางไหมปะไม่มีได้ครับอันนี้คุณลุงชื่อคุณลุงพินอ๋อลุงอ๋อลุงมินเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านเลยฝากด้วยก็มาสิลืมเมื่อกี้ว่าผมต้องบอกตัวเองไงอ๋อไม่ใช่คือนี่ค่ะอันนี้มันโอ้ยอันนี้กำลังทำอะไรอยู่คะกำลังไก่ฟางอยู่ครับเดี๋ยวพ่อไปแล้วไก่อยู่ในคลิปนะเราใช้วิธีการทำให้ไก่สุกโดยความร้อนของฟางพอหมดแล้วก็ใส่ไปเลยเติมไฟไปเลยพอครั้งที่3โอเคพอดีสุกนะอ๋อเราใส่ฟางไป3ครั้ง3ครั้งไก่อบฟางนับเป็นอาหารพื้นบ้านซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในต่างจังหวัดของเมืองไทยโดยวิธีการทำที่ดูเหมือนจะง่ายแต่พอเอาเข้าจริงถ้าจะทำให้อร่อยนั้นไม่ง่ายเลยทีเดียวเชียวอันนี้ไก่ทำยังไงเอ่ยไก่นี่เราหมักมาแล้วนะสูตรลับหรือเปล่าครับสูตรลับไม่ลับหรอกครับก็ไม่มีอะไรมากก็มีพวกตะไคร้กระเทียมพริกไทยใส่ไปแล้วเครื่องทาตัวนี่เป็นแบบเครื่องเทศไทยๆปกติใส่ไก่ลงไปนะคะทุกคนเราก็จะเสียบน้องไก่ลงไปข้างล่างนะคะแบบนี้นะคะชื่อซึ่งเป็นไก่นะคะที่ลุงพินเขาหมักแล้วเรียบร้อยด้านในของน้องก็จะมีกระเทียมแล้วก็มีตัวตะไคร้อยู่ข้างในหนักปะไม่หนักค่ะประมาณตัวนึงประมาณโลนึงไหมคะโลกว่าก็เดินไม่ได้ไม่เหนื่อยมากโลกว่าไม่ใช่หมายถึงน้ำหนักกิโลกรัมไม่ใช่กิโลเมตรเดี๋ยวลุงก็จะเอาปี๊บเนี่ยครอบนะเดี๋ยวปี๊บครอบหนูช่วยเอาปี๊บครอบค่ะได้นะชัวร์เป็นกรรมวิธีการทำอาหารที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยชัวร์ใส่ฟางลงไปฟางมีเหี่ยวมันปะคะฟางเงาเป็นโคฟัวโคโลกนี่ไงมัวมาไวมันก็ไม่หาต้องใส่เยอะประมาณไหนอะคะแค่ตึงมือเนี้ยนะตัวเนี้ยอ๋อคือให้แน่นให้ตึงมือใช่ไหมครับเตือนทุกคนนะคะว่านี่ไม่ใช่การทำอาหารที่ควรไปทำตามที่บ้านควรมีผู้เชี่ยวชาญ นะคะไม่งั้นถ้าไปทำในครัวปุ๊บจุดฟางในครัวปุ๊บใครจะโง่ไปทำไก่อบฟางในครัววะก็ทำตามร้านหน้าบ้านหลังบ้านกันเออถ้าเราไม่รู้จริงเนี่ยเราทำหน้าบ้านเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันคือต้องเป็นที่โล่งที่เปิดลมโกรงเออกันจะติดแล้วไม่ไว้ไปไหนเราต้องจุดอีกไหมคะไม่ต้องครับเดี๋ยวเขาลามไปเองอ๋อจุดโอ้ยโอ้ยอย่างเร็วถึงบอกทุกคนนะคะอันตรายมากนะคะถ้าไม่มีผู้เชี่ยวชาญนะคะอย่างลุงพินนะคะไม่ควรทำเพราะฉะนั้นเวลาจะทำให้โทรหาลุงพินก่อนให้เรียกให้ไปที่บ้านก่อนนะคะซื้อไม่ละ180เองดูหน้าลุงดูหน้าคุณลุงล้อเล่นนะคะรสชาติมันต่างกัน
ไก่ปกติยังไงคะคล้ายๆไอ้นิ่มกับนุ่มนะถ้าไก่ย่างมันโดนไฟนะไฟผ่านขึ้นโดยตรงมันจะแห้งไอ้นิ่มนุ่มโดนฝานะไปครอบกันอยู่เงี้ยแล้วอย่างผมบางทีแบบผมไปทำกินแบบบ้านเพื่อนต่างจังหวัดเงี้ยเราผมทำแล้วมันไหม้อ่ะครับเลยค่อยๆใส่แบบเนี้ยอ๋อบางทีมันใจร้อนไปใช่ไหมเมื่อกี้อยากเข้าใจผิดว่าเขาไปจับไก่ในนั้นมาทำนะไม่ใช่นะคือไก่ที่เขาใช้ไม่ใช่ไก่เลี้ยงเป็นๆนะเป็นไก่เบทาโกนะคะมาคือไก่อย่างดีไก่แบบกินทั่วไปเขาจะออมแรงแล้วก็เขาจะพอเราเปิดปุ๊บเขาก็จะเข้ามาบอกเลยนะว่านี่ไม่ได้ปลูกข้าวแต่เช้าเลยนะมาเพื่อจะมารอกินไก่นี่เลยนะคนวันนี้เราไม่มีคนแย่เขาไม่ร้อนเลยเขาร้อนโอ้โหแถวนี้ร้อนมากเลยอ่ะไม่น่าเข้ามาเลยเนาะเออจริงไม่น่าเลยพี่ที่อยู่ตรงนั้นน่าดีแล้วไม่ควรเข้ามาเลยจะเปิดเองมาทำไมอ่ะฟางของเขาเสร็จก็ไม่ได้ทิ้งนะก็คือเอาไปเป็นแกบต่อได้นะแกบต้นไม้ได้แกบเวลาน้ำในคอไม่ใช่แกบเวลาตากระจองแลมปลายเดือนปลายเดือนแกบละนี่ยังไม่ปลายเดือนเลยแกบทุกคนคะเรากำลังจะเปิดแล้วนะคะเรากำลังจะเปิดปีแล้วนะคะเปิดสักทีตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นจังเลย1 2 3สีสวยมากอ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เขาเกี่ยวให้ขึ้นมาสีทองอร่ามสุด1 2 3โอ้โหโอ้โหน่ากินน่ะสีสวยมากโอ้โหเหมือนไก่ต้มเปื่อยอ่ะมันจะสุกแล้วคือมันนุ่มมากคือมันฉ่ำมากจริงอ่ะมือนี้เซอร์ไพรส์ป่ะเซอร์ไพรส์ไม่นึกว่าจะอร่อยขนาดนี้ใช่มันต่างจากไก่ย่างทั่วไปปะมากมันไม่แห้งใช่ปะไม่เลยสักนิดเดียวน้ำที่ออกมาดิเงาอ่ะอร่อยกว่าที่คิดเยอะมากดูความนุ่มนวลของมันดีหันไปดูอันนี้คือพวกเพื่อนๆที่มาดูเพื่อนร่วมสายพันธุ์กำลังถูกกินทำไมมือสั่นนะแบบทีวีแชมเปี้ยนไงเนี่ยมือบดไม่สั่นนะพอจับไก่ปั๊บเห็นป่ะเฮ้ยเนื้ออกแม่งชุ่มเท่าเนื้อสะโพกอ่ะอร่อยงงตาแตกไปเลยตาแตกเป็นไงครับแตกอร่อยแบบไม่มีคำบรรยายอ่ะกลิ่นสมุนไพรมันถึงข้างในเนื้ออร่อยมากนุ่มนุ่มแบบมากหอมนุ่มเหมือนไก่ต้มแต่ไก่ต้มมันจะแห้งแต่เนี้ยไม่แห้งข้างในฉ่ำคือดีมากจริงๆคือดีจนแบบยอมใจอ่ะหนังเป็นไงหนังไก่เป็นไงอันนี้เห็นโมหั่นคือหั่นกันเองนะพี่เขาหั่นดูดีกว่านี้นะครับเราเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงต่างจากไก่ทั่วไปรสชาติอร่อยกว่าไก่ทั่วไปมากๆเลยนะแบบมากๆอ่ะมันหอมด้วยมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะต้องชิมอ่ะแล้วเขาขายตัวละ180บาทเองนะถูกมากมากสวัสดีครับเฮ้ยน่ากินสวัสดีครับน่ากินสวัสดีน้องโมด้วยนะฮะสวัสดีครับหิหิเชื่อครบดีลองขับรถมากินดูอ่ะมันอร่อยจริงว่ะไม่ไกลออกมาจากกรุงเทพประมาณจะ40-50นาทีบอกเลยว่ากล้าเลยคอมเมนต์อ่ะให้มาสั่งกินซื้อแล้วก็แบบซื้อตัวร้อนๆแล้วก็นั่งกินเลยอ่ะถ้า
าเกิดคนที่เคยทำจะรู้เลยว่าไก่อบฟางไม่เป็นปัญหาระดับชาติมากทำยังไงให้มันอร่อยแล้วก็ไม่ไหม้ให้มันสุกพอดีให้มันสุกพอดีบางทีแบบย่างออกมาแบบเปิดปี๊บมาคือแบบเป็นก้อนดำๆก่ออยู่ตรงนั้นจานนี้คือชุ่มแล้วก็ฉ่ำแล้วคือสุกกำลังดีคือเหลืองทองแบบเพอร์เฟกต์อ่ะใครที่มาแถวนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมอย่าลืมแวะมากินไก่อบฟางของลุงพินขอบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอีกตัวไหมซื้อกลับบ้านไงฝากบอกลูกค้าด้วยที่มาอุดหนุนลุงนะทุกคนนะขอบคุณครับฝากขอบคุณทุกคนนะคะขอฝากขอขอบคุณคุณลุงด้วยนะคะถ้าใครมาตรงเนี้ยขอร้องเถอะมากินไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงจริงจริงเด็ดจริงเจอกันคลิปหน้านะคะอยากให้ไปที่ไหนคอมเมนต์มาบอกเมนูอะไรคอมเมนต์บอกนะคะกด Subscribe ด้วยทุกคนกำลังจะถึง2ล้านซับแล้วนะที่บ้านคอมเมนต์เข้ามาฮะอยากกินงูเกงกองนำเข้าจากกัมพูชาอบฟางครับผมงูเกงกองคุยกันเดียวเลยนะ